वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณ์ได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอการทำนายวันทั้ง7วันประจำวันที่1ถึง10พฤษภาคมปี2565จงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอค่ะเมื่อเราคิดดีทำดีปฏิบัติดีย่อมได้สิ่งที่ดีนะคะแม้มันจะยากแม้มันจะยาวนานแต่เชื่อมหาเดวีนะคะอดทนมีสติต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคในยุคนี้ยุคข้าวยากหมากแพงเราต้องผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้ได้นะคะมหาเดวีขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปด้วยกันค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายวันอาทิตย์เป็นวันแรกระมัดระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงบางครั้งเราไม่ได้ดึงดันเอาเรื่องกับเขาเข้ามาดึงดันเอาเรื่องกับเราระมัดระวังคำพูดที่จะเกิดปัญหาค่ะแต่วันเวลาจะนำทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลกงล้อแห่งความสุขจะนำทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคมีเกณฑ์การเดินทางไกลขึ้นเหนือล่องใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอเกณฑ์การเดินทางค่ะระมัดระวังความผิดหวังล่มสลายสิ่งที่คิดไม่เป็นดังใจคิดไว้แพลนไว้แต่ไม่เป็นดังใจค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาค่ะยังคงต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศงานด้านต่างประเทศหรือคนต่างชาติต่างภาษาที่เราต้องไปเกี่ยวข้องในเรื่องส่วนตัวค่ะแต่เป็นเรื่องที่ดีนะคะจิตใจอารมณ์แปรปรวนฟุ้งซ่านคิดมากวิตกกังวลใจหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าทำให้ฟุ้งซ่านคิดมากอาจจะได้เกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบอาจจะเป็นทหารตำรวจหน่วยงานราชการที่ต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันค่ะมันสร้างบุญทำทานสร้างบารมีสิ่งดีๆจะนำทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลบุญบารมีที่สะสมไว้จะนำทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะการเงินมักจะได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองค่ะสิ่งที่ลงทุนไว้กำลังจะกลับตอบแทนเข้ามาบางสิ่งบางอย่างที่ต้องพบเจอมันคือบ่วงชะตากรรมนะคะเพราะฉะนั้นอดทนมีสติมีความพยายามแล้วจะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้คำพูดจากผู้ใหญ่อาจจะทำให้ทุกข์ให้กลุ้มเป็นกังวลคำพูดนี้อาจจะเป็นหัวหน้างานเป็นญาติผู้ใหญ่ของเราเป็นคำพูดที่ห่วงใยหรืออะไรก็ตามแต่เรามักจะรู้สึกว่ามันมีอุปสรรคปัญหาเกณฑ์ความรักก็ยังเป็นความรักที่ดำเนินต่อไปไม่ว่าคุณจะยังโสดหรือมีคู่ช่วงนี้อีลุงตุงนางเกี่ยวกับเรื่องของความรักค่ะจะได้เงินจากธนาคารจากแหล่งเงินจากสถาบันการเงินเงินก้อนเงินตกเบิกเกณฑ์การเงินมีมาไม่ขาดมืออาจจะได้จากทั้งที่ลงทุนไว้หรือเงินที่ต้องได้อาจจะเป็นเงินประจำตำแหน่งเงินเดือนค่ะการเงินจะมีเข้ามาค่ะสรุปสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ประจำวันที่1ถึง10พฤษภาคมเกณฑ์ความรักไม่ว่าคุณจะยังโสดหรือมีคู่ในช่วงนี้อาจจะอีลุงตุงนางสักหน่อยคนโสดอาจจะมีเกณฑ์การต้องเลือกไม่ว่าจะมีคนเข้ามา 2-3 คนทำให้คุณว้าวุ่นใจหรือแม้กระทั่งคนที่มีคู่อยู่แล้วระมัดระวังมือที่3ด้วยค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินเงินก้อนเงินตกเบิกเงินที่ลงทุนไว้กำลังจะกลับตอบแทนเข้ามาส่วนในเกณฑ์การงานไม่ค่อยได้ดังใจไม่ได้ตามเป้าหมายแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลจะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆสุขภาพเพียงแค่ความเหนื่อยอ่อนเท่านั้นค่ะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันจันทร์ค่ะยังคงเหนื่อยกับอุปสรรคเหนื่อยกับสิ่งที่ต้องทำต้องจัดการมีหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าที่มีเข้ามาแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้ค่ะแม้จะเหนื่อยแม้จะยากแต่ด้วยพลังใจแห่งการต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคคุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะมันสร้างบุญทำทานสร้างบารมีสิ่งดีๆจะนำทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลสิ่งเหล่านี้จะนำทางให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคค่ะระมัดระวังสุขภาพอาการเจ็บป่วยไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดเกณฑ์สุขภาพระวังการล้มหมอนนอนเสื่อเกิดขึ้นค่ะเรื่องกลุ้มเรื่องทุกข์ก็ยังคงมีบ
ริวารอาจจะนำอุปสรรคปัญหาความทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจมาให้แต่คุณต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแต่ด้วยอำนาจบารมีที่คุณมีคุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ค่ะสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังมันเหมือนไกลเกินไปที่จะเป็นไปได้เหมือนหมากับดวงจันทร์สิ่งที่คิดสิ่งที่หวังความรักคือความเหินห่างเอ้ยขอโทษค่ะความเหินห่างความห่างเหินเกิดขึ้นคำพูดจากผู้ใหญ่จะทำให้ทุกข์ให้กลุ้มเป็นกังวลจะได้เงินจากทางไกลคนทางไกลจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้ค่ะเกณฑ์การงานจะผ่านพ้นอุปสรรคมีเกณฑ์การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนเกณฑ์การงานจะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปพบกับสิ่งที่ดีๆคนอายุน้อยลูกเด็กบริวารจะนำโชคนำความรักมาให้ค่ะการเงินยังคงต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองเงินมักจะได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองค่ะและช่วงนี้โชคลาภค่อนข้างดีสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีเกณฑ์การถูกหวยรวยเบิ่งมีโชคมีลาภศาสตร์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสตร์ของมหาเดวีจะนำทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลคุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจคนมีคู่อาจจะมีเกณฑ์การตั้งท้องมีบุตรเกิดขึ้นค่ะสรุปสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ในช่วงสัปดาห์นี้อุปสรรคปัญหาเกณฑ์การงานแม้จะมีปัญหากับผู้ใหญ่แม้จะมีคำพูดก็ขอให้ระมัดระวังแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะการเงินสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีเกณฑ์การถูกหวยรวยเบอร์มีโชคมีลาภส่วนในเรื่องของความรักไม่ว่าจะยังโสดหรือมีคู่คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจหากใครที่มีคู่อยู่แล้วมีเกณฑ์ที่จะได้โชคจากคนรักแม้บางครั้งความรักมันก็เปรียบเหมือนกับลิ้นกับฟันคนเรานะคะมันไม่ได้ว่าจะมีความสุขเสมอไปอาจจะมีเกณฑ์การง้องแง้งกันบ้างทะเลาะกันบ้างแต่ขอเพียงเมื่อเราเกิดปัญหาหันหน้าเข้าหากันเพื่อแก้ไขอุปสรรคปัญหาค่ะเพราะฉะนั้นเกณฑ์ความรักจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ระวังเกณฑ์ความเจ็บป่วยแต่อุบัติเหตุไม่มีค่ะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันอังคารค่ะระมัดระวังสิ่งชั่วร้ายมารร้ายสิ่งไม่ดีของไม่ดีเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันพัวพันเรื่องราวในอดีตจะส่งผลสะท้อนกลับมาทำให้ทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจต้องแก้ไขเรื่องราวเก่าๆค่ะอาจจะได้เกี่ยวข้องกับเอกสารอาจจะเป็นเอกสารการเดินทางติดต่อเซ็นเบอร์กู้ถอนเอกสารต่างๆที่ต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลเกณฑ์การเงินจะได้เข้ามาเล็กน้อยเป็นรายได้พิเศษที่เข้ามาให้พอได้กรุบกริบได้ใช้จ่ายค่ะคนจูขอโทษค่ะคนสันทัดผิวสองสีจะนำเรื่องทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจมาให้คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจหากใครที่มีคู่เกณฑ์ความรักช่วงนี้จะมีเกณฑ์การตั้งท้องมีบุตรเกิดขึ้นค่ะระมัดระวังการทะเลาะเบาะแว้งมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงรถไฟชนกันความลับรั่วไหลค่ะเกณฑ์การงานจะปรับเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนการเงินแม้จะมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปแต่ก็ยังพอให้มีได้ใช้จ่ายไม่ได้ติดขัดหรือขัดสนค่ะมันสร้างบุญทำทานสร้างบารมีสิ่งดีๆจะนำทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะแต่ก็ยังคงต้องยืนหยัดด้วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะช่วงนี้พึ่งพาใครไม่ได้ต้องพึ่งพาตัวเองค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบอาจจะเป็นทหารตำรวจหน่วยงานราชการหรือเกี่ยวข้องกับงานราชการที่คุณต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันค่ะจะได้พบเจอเพื่อนเก่าคนรักเก่าเพื่อนเก่าคนรักเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วห่างหายกันไปอาจจะได้กลับมาพบมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งค่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษามีองค์มหาเทพคอยคุ้มครองบูชาพระองค์พระองค์จะนำทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคเพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จแต่การศรัทธานั้นเราต้องมีสติด้วยค่ะสรุปสำหรับสัปดาห์นี้ของคนที่เกิดวันอังคารค่ะเกณฑ์ความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของส่วนใครที่มีคู่อาจจะมีเกณฑ์การตั้งท้องมีบุตรเกิดขึ้นมีข่าวดีการมั่นหมายงานแต่งแต่ก็ระมัดระวังสิ่งไม่ดีเข้ามาพัวพันเกี่ยวพันในบางครั้งบ้างส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปอาจจะมีรายได้พิเศษเข้ามาพอให้ไม่ได้ติดขัดค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานคำพูดจากผู้ใหญ่ก็ขอให้ระมัดระวัง
แต่จะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้นะคะการเดินทางไกลปลอดภัยดีสุขภาพระวังเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเท่านั้นค่ะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันพุธค่ะจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายการปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นรถไฟชนกันความลับรั่วไหลการทะเลาะเบาะแว้งให้ระมัดระวังเป็นพิเศษเหนื่อยกับเกณฑ์การงานเหนื่อยกับสิ่งที่ต้องทำต้องจัดการแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายจะผ่านพ้นวันเวลาและสายน้ำจะนำทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคจากอุปสรรคที่มีอยู่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการได้ค่ะมีเกณฑ์ได้ข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าอาจจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นที่ดินข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าคนเราก็ได้สิ่งที่ต่างๆกันออกไปนะคะแต่คนที่เกิดวันพุธมีเกณฑ์ได้ข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าค่ะลึกๆในใจมีเรื่องเศร้าทรมานใจกับความรักบางครั้งอยากเดินหันหลังให้กับความรักแต่บางทีบางสิ่งบางอย่างเนาะบางทีเรามองอยู่ตรงนี้กับมองใครบางคนเราก็อาจจะมีคำถามว่าทำไมเลิกไม่ได้ทำไมไม่ตัดใจแต่เราไม่ได้อยู่ตรงสถานการณ์ที่เขาอยู่บางทีเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งตัดสินใจกับภาพที่เรามองเห็นบางทีมันก็ไม่สามารถบอกความจริงได้ค่ะการเงินมีเข้ามาจ่ายออกไปอาจจะมีเกณฑ์การลงทุนในบางอย่างและจะได้กลับตอบแทนเข้ามาค่ะคนอายุน้อยลูกเด็กบริวารจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้ค่ะงานสุมรุมเร้ามีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการหลายสิ่งหลายอย่างที่โถมเข้ามาแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้แล้วจะประสบความสำเร็จการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนค่ะแต่จิตใจก็ยังคงภาวะพะวงฟุ้งซ่านคิดมากวิตกกังวลใจสับสนกับสองทางที่ต้องเลือกไปไหมไปเอาไม่เอาอยู่ไม่อยู่คล้ายๆมีเรื่องสองจิตสองใจเมื่อเราได้เลือกในบางอย่างแล้วจงน้อมยอมรับกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจงมั่นใจในการตัดสินใจในการเลือกค่ะโชคลาภสามารถเสียงโชคเสียงดวงได้มีเกณฑ์การถูกหวยรวยเบอร์มีโชคมีลาภเงินฟุกๆจะมีเข้ามาในมือค่ะเกณฑ์การงานจะผ่านพ้นจะคลี่คลายเกณฑ์การเดินทางไกลจะได้โชคได้สิ่งที่ดีการเลี้ยงฉลองการเลี้ยงสังสรรค์งานเลี้ยงงานแสดงความยินดีค่ะสรุปสำหรับคนที่เกิดวันพุธประจำสัปดาห์นี้เกณฑ์การเงินมีเกณฑ์ได้ข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าโชคลาภก็สามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีเกณฑ์ที่จะได้โชคจากคนอายุน้อยค่ะส่วนในเรื่องของความรักไม่ว่าจะยังโสดหรือมีคู่อาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆคนโสดก็มีเรื่องเศร้าคนมีคู่ก็มีเรื่องทะเลาะก็ขอให้ระมัดระวังแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะการงานแม้จะเหนื่อยแม้จะสุมรุมเร้าแต่จะประสบความสำเร็จการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนมีเกณฑ์เข้ามาการเดินทางไกลต่างประเทศจะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆสุขภาพแข็งแรงดีค่ะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันพฤหัสบดีค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับเอกสารอาจจะเป็นเอกสารการเดินทางติดต่อเซ็นเบอร์กู้หรือการขึ้นโรงขึ้นศาลก็ขอให้ระมัดระวังค่ะมีเกณฑ์ได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบ้านหลังใหม่รถคันใหม่สิ่งใหม่ๆกำลังจะมีเข้ามาค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศงานด้านต่างประเทศจะประสบความสำเร็จค่ะผู้หญิงขาวท้วมจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้เกณฑ์การงานจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนมีเกณฑ์การเดินทางไกลขึ้นเหนือล่องใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอการเดินทางนี้จะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆคนอายุน้อยลูกเด็กบริวารอาจจะทำให้ทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจเกณฑ์การงานจะผ่านพ้นจะคลี่คลายจะปรับเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นแม้จะต้องยืนหยัดด้วยตัวเองสู้ด้วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะเกณฑ์ความรักสิ่งที่หวังที่สุดความรักครอบครัวความสุขความสมบูรณ์คุณจะได้โชคจากคนที่คุณรักเกณฑ์การงานจะปรับเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนระมัดระวังคนสูงขาวจะทำให้ทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจอาจจะเป็นคนที่คุณเพิ่งรู้จักหรือรู้จักกันมานานแล้วเขามาขอความช่วยเหลือจากคุณค่ะจิตใจอารมณ์แปรปรวนฟุ้งซ่านคิดมากวิตกกังวลใจคนโสดระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของค่ะการเงินมักจะได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองช่วงนี้สิ่งที่คุณลงทุนไว้กำลังจะกลับตอบแทนเข้ามาค่ะและอาจจะได้ไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการอาจจะต้องเกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบแต่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะ
ผู้ใหญ่จะประทับค้ำชูคอยช่วยเหลือคุณให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสำเร็จค่ะสรุปสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีประจำสัปดาห์นี้วันที่1ถึง10พฤษภาคมเกณฑ์ความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของส่วนใครที่มีคู่อาจคนรักอาจจะมีการตั้งท้องมีบุตรหรือมีความเครียดเกี่ยวกับลูกกับบุตรกับบริวารแต่ทุกอย่างจะผ่านพ้นจะคลี่คลายไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นและคุณจะได้โชคจากคนที่คุณรักค่ะเกณฑ์การงานจะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะคอยช่วยเหลือคุณให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคแต่ยังไงก็ตามตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะส่วนในเรื่องของการงานนั้นคุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะและในเรื่องของการเดินทางไกลจะไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นเรื่องสุขภาพไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันศุกร์ค่ะความรักระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้าระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นรถไฟชนกันความลับรั่วไหลมีเกณฑ์ได้ข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าบ้านรถที่ดินคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนำความรักมาให้อาจจะได้เกี่ยวข้องกับเอกสารอาจจะเป็นเอกสารการเดินทางติดต่อเซ็นเบอร์กู้เอกสารต่างๆที่ต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวพันคนอายุน้อยลูกบุตรบริวารจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้การเงินมักจะได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองแม้จะมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปแต่ก็มีเข้ามาไม่ขาดมือจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอหรือมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเป็นไปได้ค่ะระมัดระวังสุขภาพอาการเจ็บป่วยไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดระมัดระวังการเจ็บป่วยด้วยค่ะงานสุมรุมเร้ามีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการมักจะต้องยืนหยัดด้วยตัวเองสู้ด้วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเรื่องราวในอดีตจะส่งผลสะท้อนกลับมาทำให้ทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจระมัดระวังเกณฑ์การใช้จ่ายด้วยค่ะอาจจะมีเยอะก็จ่ายเยอะหรือลูกหนี้ไม่ได้เป็นดังเป้าหมายที่หวังหรือต้องการคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลค่ะสรุปสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ประจำสัปดาห์นี้วันที่1ถึง10พฤษภาคมเกณฑ์การเงินช่วงนี้ระวังเกณฑ์การใช้จ่ายมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปก็จริงที่จะมีเข้ามาเรื่อยๆแต่ระมัดระวังหากคุณปล่อยสินเชื่อหรือให้ใครหยิบยืมอาจจะไม่ได้คืนค่ะและอาจจะมีเรื่องตุกติกเกิดขึ้นขอให้ระมัดระวังเรื่องสัญญาด้วยค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานก็ยังคงสุมรุมเร้ามีหลายเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการอดทนมีสติแล้วจะแก้ไขคลี่คลายผ่านพ้นไปได้ค่ะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจหากใครที่มีคู่ระมัดระวังรักซ้อนซ่อนรักและรถไฟชนกันค่ะระมัดระวังสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้การเจ็บป่วยแต่อุบัติเหตุเรื่องร้ายแรงไม่มีค่ะเรามาต่อกันที่วันสุดท้ายคนที่เกิดวันเสาร์นะคะการงานยังคงยุ่งเหยิงมีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเกณฑ์การงานค่ะจะได้พบเจอเพื่อนเก่าคนรักเก่าเพื่อนเก่าคนรักเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วห่างหายกันไปอาจจะได้กลับมาพบมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งค่ะวันเวลาจะนำทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะช่วงนี้เหนื่อยหน่อยอุปสรรคปัญหามีเข้ามาแต่คุณจะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะศาสตร์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสตร์ของมหาเดวีจะนำทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลคุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะช่วงนี้บางสิ่งบางอย่างยังไม่เป็นดังใจคิดไว้แพลนไว้แต่ไม่เป็นดังใจค่ะจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจอาจจะได้เกี่ยวข้องกับงานด้านต่างประเทศเกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลต่างประเทศงานด้านต่างประเทศเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาจะประสบความสำเร็จค่ะเกณฑ์ของความรักระมัดระวังรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้ารักคนนั้นมีคนนี้เกณฑ์มือที่3ในเรื่องของความรักขอให้ระมัดระวังค่ะ
การทะเลาะเบาะแว้งมีปากมีเสียงบางครั้งเราไม่ได้ดึงดันเอาเรื่องกับเขาเขามาดึงดันเอาเรื่องกับเราค่ะคนอายุน้อยลูกเด็กบริวารจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้ค่ะจะได้เงินก้อนเงินตกเบิกเงินจากธนาคารเงินจากแหล่งเงินเงินจากสถาบันการเงินค่ะอาจจะได้เกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบงานหน่วยงานราชการที่คุณต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันค่ะระมัดระวังสิ่งชั่วร้ายมารร้ายสิ่งไม่ดีของไม่ดีเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันพัวพันค่ะคุณจะได้โชคจากผู้หญิงขาวท้วมหัวหน้างานจะเข้ามาให้โชคให้สิ่งที่ดีๆหรือผู้หญิงเพศตรงข้ามจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณค่ะสรุปสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ประจำสัปดาห์นี้เกณฑ์ของความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของแม้แต่คนที่มีคู่ระมัดระวังมือที่3รักซ้อนซ่อนรักแต่ระมัดระวังโดนจับได้รถไฟชนกันการทะเลาะเบาะแว้งเกิดขึ้นค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินได้มาจ่ายไประมัดระวังการติดขัดขัดสนเกิดขึ้นด้วยค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานอิรุงตุงนางอาจจะได้เกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลเกี่ยวข้องกับต่างประเทศด้านต่างประเทศระมัดระวังสิ่งไม่ดีเข้ามาผัวพันค่ะการเดินทางไกลปลอดภัยดีสุขภาพเพียงแค่ความเหนื่อยอ่อนเท่านั้นค่ะสรุปครบแล้วทั้ง7วันมหาเดวีหวังเป็นอย่างยิ่งทุกครั้งสำหรับการทำนายจะนำทางให้ทุกคนก้าวผ่านพ้นอุปสรรคเพราะศรัทธาเพราะความดีการคิดดีทำดีปฏิบัติดีในวันหนึ่งสิ่งที่ดีย่อมเป็นของเรานะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นบุญทานให้กับคนรอบข้างด้วยนะคะขอบคุณค่ะ